ดูดิโอ้โหไม่ร้อง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 นะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะหาคนมาช่วยได้ยินไหมหาคนป่าได้ยินเปล่าได้ยินที่พี่พูดเปล่าฮะเดี๋ยวพี่จะหาคนมาช่วยใจเย็นๆคือไหนพี่ดูรอยแผลดิโหดูทุกคนขึ้นม่วงเลยอ่ะเจ็บไหมโหไม่เอ้ยนั่นทุกคนผมเองก็ไม่ค่อยกล้าเต็มที่นะผมก็อยากจะช่วยน้องนะแต่นายพานมันมีปืนดูดิดูมันเคี่ยนน้องดิคุณทำท้ายดูไม่ได้นะมันกระทืบน้องคนป่าจนสลบอะดูเห็นไหมทุกคนสัตว์ได้ยินจริงกูก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆ FC ลุงป้าน้าอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงค์ครับทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยมีเรื่องทุกข์ใจอย่างมากเลยทุกคนเมื่อคืนเนี่ยมันมีลุงคนหนึ่งนะเขาเนี่ยไปเด็ดผักหวานกลับมานะครับแล้วเขาบอกว่าในระยะทางเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเขาเนี่ยเห็นนายพานเนี่ยกำลังลากตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะทุกคนแล้วเขาบอกว่าบริเวณที่เขาเห็นคลิปที่ผมมาถ่ายเนี่ยเขาบอกมันอยู่บริเวณโซนนี้แถวนี้เขาเห็นนายพานนี่เหมือนลากอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนสัตว์หรือว่าเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะเขาไม่ได้อยากจะยุ่งนะมันเป็นกลางคืนนะทุกคนครับแล้วผมคิดว่าผมว่านายพานเนี่ยน่าจะแค้นใจอะไรสักอย่างหรือเปล่ากับน้องคนป่านะทุกคนครับวันนี้ผมก็เลยเป็นห่วงน้องผมเลยต้องรีบมาเวลา3 โมงครึ่งแบบนี้นะเพราะว่าวันนี้ฝนมันตกทั้งวันแล้วก็ฝนมันตกหนักมากผมสังเกตจากไอ้พี่คนที่เขาไปหาผักหวานป่าเขาบอกว่านายพานเนี่ยเขาลากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าเขาเจอเหมือนเขาลากคนนะแต่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายเขาเองก็ต้องรีบกลับบ้านเหมือนกันนะครับเพื่อที่มาขายผักหวานนะผมคิดแล้วทุกคนครับที่นายพานลากเนี่ยหรือว่าที่เขาบอกเหมือนสัตว์หรือว่าเหมือนคนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นน้องคนป่าหรือเปล่าผมเองเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยนะตอนเนี้ยแล้วก็ผมต้องรีบมาตอนนี้ก็ทุกคนก็ไม่ว่างกันสักคนนะพี่ดูน้องนันไม่ว่าใครต่อใครก็ไม่ว่างกันเลยนะมีแต่ผมคนเดียวไม่อยากรอนะทุกคนวันนี้น้องนันกับน้องวัดหรือว่าใครต่อใครเนี่ยน่าจะไปในเมืองกันนะทุกคนแล้วผมเนี่ยมาแบบเนี้ยเสี่ยงมากเลยนะแบบไม่รู้ว่าใช่น้องคนป่าหรือเปล่าหรือว่านายพันเขาล่างเนี่ยเป็นสัตว์จริงๆหรือเปล่าผมเองต้องรีบมานะและอีกอย่างประเด็นตรงหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเดินไปข้ามน้ำเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะข้ามได้หรือเปล่านะครับทุกคนถ้ายังไงทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแต่ผมภาวนานะว่าอย่าให้เป็นน้องคนป่าเลยอะไรแบบนี้นะผมรู้สึกไม่ดีตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะและยิ่งลุงเขามาเล่าแบบนี้ผมรู้สึกไม่ดีอย่างมากผมจะมาตั้งแต่เมื่อคืนก็ผมก็ไม่กล้ามานะทุกคนเพราะว่ามันก็ไกลจากบ้านผมอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนหยุดอะไรทั้งหมดแล้วผมก็เลยจะมานะทุกคนผมจะมาดูให้เต็มตาเลยว่าที่นายพานเนี่ยเขาล่างเมื่อคืนเนี่ยใช่คนหรือว่าสัตว์หรือว่าน้องคนป่าหรือว่าใครกันแน่นะทุกคนถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไม่อยากพูดมากเลยผมเป็นห่วงน้องตอนนี้ใจผมสั่นตึกๆๆแล้วผมมาคนเดียวด้วยนะไม่ได้มีอาวุธอะไรเลยผมว่าขอให้ภาวนานะขอให้ไม่ใช่น้องด้วยเถอะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในครั้งภารกิจครั้งนี้ว่านายพานเขาจับใครไปนะทุกคนไปโอ้โหทุกคนเห็นไหมว่าฝนเนี่ยมันตกหนักจริงครับน้ำนี่เปลี่ยนสีหมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปดูน้องละผมภาวนาอย่างเดียวนะว่าอย่าเป็นน้องขนป่าแบบที่ผมคิดไว้นะครับเดี๋ยวต้องข้ามน้ำข้ามอะไรไปอีกทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับหมาคนเดียวแบบนี้ผมต้องรีบทำเวลาละก่อนที่มันจะมืดให้ผมนะครับโหดูน้ำที่ไหลแรงมากทางลงก็ชันมากเลยทุกคนคือถ้าล้มลงไปน่าจะหัวแตกอะโอ้โหผมจะข้ามได้ไหมเอ่ย
ผมชักจะเป็นห่วงน้องคนป่าแล้วสิคนดูน้ำดิคือไหลแรงมากเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะข้ามไปได้หรือเปล่ามันจะลึกหรือเปล่านะครับโอ้ยดูดิเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินก่อนนะผมต้องเดินแบบระมัดระวังเลยอ่ะจากที่น้ำเสใสวันนี้ฝนตกหนักมากทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้ำลึกมากนะครับผมภาวนาว่าให้น้องคนป่าเป็นไรคนจำได้ป่าวผมเคยพาน้องคนบุคคลป่าเนี่ยมานั่งทานข้าวตรงนี้นะถ้าทุกคนจำได้นะครับและตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฝนตกหนักมากวันนี้เดี๋ยวผมจะขอไปเดินตามหาน้องคนป่าให้ไวที่สุดนะเพื่อความปลอดภัยของน้องแล้วก็ของผมด้วยไม่อยากให้มันมืดมากไปกว่านี้นะครับมีเสียงเลยวะเงียบเก็บเลยเงียบเก็บเลยนะครับปกติน้องคนป่าแกจะมาตรงนี้แกจะมารอตรงนี้นะวันนี้ไม่เจอต้นไม้หักเหมือนมีคนตัดเลยอ่ะเหมือนมีคนตัดต้นไม้แล้วก็ไม่เจอว่ะวู้วู้ไม่เจอเลยว่ะเฮ้ยแล้วผมจะทำไงดีวะเนี่ยทุกคนผมเองก็ไม่กล้าเดินมั่วซั่วนะครับไม่รู้ว่าน้องคนป่าเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็นายพานคนนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะมันน่าจะแค้นใจพวกเราด้วยอีกอย่างนึงปกติน้องคนป่าเนี่ยเขาจะมารอพวกเราตรงนี้นะต้นไม้ประจำเลยนะครับแล้ววันเนี้ยไม่เจออะไรเลยเดี๋ยวผมจะลองตะโกนเรียกนะเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปบนที่สูงๆบนเขาสักนิดหนึ่งนะถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ผมไม่น่าจะตามหาเลยนะครับเพราะว่ามันในป่าผมมาคนเดียวด้วยอันตรายมากอีกอย่างผมกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผมนะคนป่าวู้อยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่เปล่าเหมือนผมจะได้ยินเสียงว่ะเสียงดังตรงไหนวะจะผมขออนุญาตตามหาก่อนทุกคนผมรู้สึกว่ามันเงียบๆแปลกๆนะสำหรับผมตอนมันมีเสียงอยู่นะครับผมขออนุญาตตามหาก่อนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันเสียงยิงปืนเฮ้ยเสียงยิงปืนเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนเฮ้ยในพันยิงปืนด้วยวะทุกคนพันเจอแล้วพันเจอแล้วนายพันมันน่าจะยิงกระรอกนะนายพันอยู่ด้วยมันจับตัวน้องนายพันมันจับตัวน้องทุกคนเ
ามันตีน้องนายพามันตีน้องนายพามันตีน้องทุกคนดูควันเขาหมองเลยมันน่าจะยิงพวกกระรอกนะเหมือนมันจะเห็นพ่อมาเห็นพ่อมันมีทั้งมีดมีทั้งปืนนะเมื่อกี้มันยิงปืนนะผมไม่กล้าเข้าไปมั่วซั่วนะทุกคนตอนนี้ใช่ใช่ใตอนนี้ผมขอดูสถานการณ์ก่อนนะจะรอให้ผมแน่ใจก่อนนะผมไม่กล้าเข้าไปมั่วซั่วนะโอ้ยทุกคนดูมันฟ้าน้องนี่ป้า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 กระตุ้นดีกระตุ้นดีที่เห็นไหมซะป้า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 ทุกคนดูน้องดิน้องโดนตีมันมาผูกเปรย์เลยนี่ว่าดูดิเฮ้ยอย่าร้องอย่าร้องพอดีพอดีเดี๋ยวผมจะดูล่าเราในพานก่อนนะมัน
น้องคนป้าเป็นไรป่ะโอ้โหดูมดีแขนดิดูดิทุกคนเจ็บป่ะน้องไปทำอะไรเขาเหรอเขาถึงจับเนี่ยได้รู้นะชาแล้วนะหรอคิงโอ้ยดูข้างหลังดิมีแต่รอยแผลทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมถ่ายดูใกล้ๆไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวช่องผมบิวนะครับดูที่โอ้โหไม่ร้องนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะหาคนมาช่วยได้ยินไหมน้องคนป้าได้ยินเปล่าได้ยินที่พี่พูดเปล่าฮะเดี๋ยวพี่จะหาคนมาช่วยใจเย็นๆคือไหนพี่ดูรอยแผลดิโอ้ดูทุกคนขึ้นม่วงเลยอ่ะเจ็บไหมโอ้มาเงยนะทุกคนผมเองก็ไม่ค่อยกล้าเต็มที่นะผมก็อยากจะช่วยน้องนะแต่นายพานมันมีปืนดูดิดูมันเครียดน้องดิหลังเป็นลายหมดเลยอ่ะแล้วก็ดูที่ม่วงเอือข้างล่างอ่ะโอ้ยดูดิทุกคนครับนายพี่เจ้ากว่าปะเจ็บไหมโอ้โทษทีดูที่ม่วงอื่นเลยมันจะมีเสียงเดินมาวะเสียงเดินมันจะมีเสียงเดินผมสงสารน้องมากเลยถูกจับตัวดูมันมาผูกไปมัดเลยล้อมนะผมจะมาช่วยน้องนะทุกคนล้อมที่ผมอยากช่วยจริงๆผมว่านายพานมันก็น่าจะแอบมองผมด้วยแหละเหมือนมันจะได้ยินเสียงผมเดินด้วยเมื่อกี้ขอดูร้านเราก่อนมันต้องดูร้านเรานะทุกคนเราเดินซีซัวไม่ได้นะพูดเสียงดังก็ไม่ได้นะครับเป็นห่วงน้องว่ะคนป้าเดี๋ยวพี่มาช่วยนะน้องพี่ยังก็ไม่กล้าเหมือนกันพี่ก็กลัวปืนเหมือนกันเหมือนนายพันจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะเหมือนมีเสียงเดินด้วยตอนเนี้ยเหมือนนายพันเดินกลับมาเฮ้ยเดินกลับเฮ้ยสัตว์มันไล่ยิงกูกับปืนเฮียมันได้เลยกลับมาเลยกลับมาดูไปเลยเกิดอะไรเดี๋ยวมันทำน้องคนป้าว่าใครมาหามึงเดี๋ยวผมไม่กล้าเข้าไปนะทุกคนมันมีมีดมันมีปืนครับบ่มาตาเลยได้ดำเกินมาตาเลยนั่นทุกคนเหมือนมันถือมีดขู่น้องคนป้าเลยมันมีมีดมือปืนด้วยนะ
อะไรวะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้นายพานเดี๋ยวมึงพูดได้ฮะเดี๋ยวมึงเจอกูกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่พี่เดี๋ยวบอมึงเกิดมาตายเลยไอ้ตาเล่ชาวบ้านไปดาวไปไหนเลยมันเดินหาผมชาวบ้านมันเดินหาเฮ้ยมันเดินหาผมอยู่ตอนเนี้ยเสียงตายจัดเลยวะมันกลับมาแล้วดาบลูกลิ้นดีเด่นอ่ะดาบลูกลิ้นดีจะโดนกูเด่นอ่ะบอกว่าที่หลังมึงอยากขโมยของกูอีกจำคำกูเอาไว้กูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงมันพูดแบบนี้บ้าบ้าทุกคนทำท้ายดูไม่ได้นะมันทำร้ายน้องทุกคนผมไม่มีมีดไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดินไปไหนวะมันก็ถึงน้องคนป้าจนสลบอะสัตว์ตัวนี้จริงจังไปคนมันไล่ยิงผมกับปืนนะมึงเจอกูแน่เดี๋ยวกูมาเอาคืนไปก่อนทุกคนมึงอยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าผมเอาคืนแน่นอน